วันนี้ราคาแป้งนะคะก็คือพยายามค่ะเราไม่ได้งอด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราตัวนี้จะมีตัวอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราถ่ายรูปมันไม่สวยค่ะหน้าทองคนละสีค่ะใช่ค่ะนะครับตัวไฮไลท์นะครับเราก็ใช้มุมในมุมหนึ่งของฟองน้ำเท่านั้นเองแตะเบาๆอีกนิดนึงเพิ่มความสว่างนะครับใต้ตาเก็บไปแต่หน้านะคะไฮไลท์เบาๆนะครับที่มุมแป้งนะครับเบาๆที่ใต้ตาบางที่สุดนะครับเยอะๆนะครับปากปลายคางจุดเดิมนะฮะที่เราลงสีขาวไฮไลท์ไว้เรียกได้ว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะมีทั้งรองพื้นมีทั้งไฮไลท์เชดดิ้งอยู่ในกระดับเดียวกันหมดเลยนะคะที่สำคัญการแดดได้ด้วยไม่ใช่ว่าตรงที่เดิมด้วยนะคะสลับที่จะง่ายนะคะใน PowerPoint จะมี2โทนสีนะคะแกมบรัสกับโทโต้แอทแทคชั่นนะคะคือโทมารัสการมารัสที่คือการแต่งในโทนสีชมพูนะคะจะให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนแล้วก็ดูนุ่มนวลนะคะในขณะที่โทนสีอุ่นนะคะคือโทนสีน้ำตาลสีแดงนะคะจะให้ความรู้สึกที่ดูโดดเด่นนะคะดูโดดเด่นนะคะยิ่งเป็นสีโทนสีร้อนเนี่ยจะให้เรารู้สึกแอคทีฟดูมีความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแต่งในโทนไหนในโทนสีร้อนหรือในโทนสีเย็นนะคะแต่วิธีการแต่งนะก็เหมือนกันค่ะนะคะเพียงแต่เราแค่เปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะในวันนี้เราจะแต่งในโทนสีร้อนนะคะนะกลุ่มวอร์มโทนนะคะยอดสายกลางนะคะแล้วก็แปรงเขียนขอบตานะคะปลายตัดเล็กๆอันนี้นะคะดูดก่อนแปรงนิดนึงนะคะแล้วก็ผู้การลิปสติกแล้วก็สีดำๆอันนี้นะคะอันนี้แปรงใต้ตาแปรงปลายตัดแปรงเขียนคิ้วนะคะอย่าใช้สีประเภทนะคะแชโดว์ที่คิ้วแปรงปลายตาคิ้วแปรงปลายตาค่ะเราเริ่มแปรงกันใหญ่ก่อนนะคะทาเซรั่มใหญ่เพราะว่าแปรงใหญ่ก่อนสีไฮไลท์นะคะมาแล้วนะคะหาตำแหน่งเรียกว่าสีไฮไลท์นะคะตำแหน่งที่ทาคือเปลือกตานะคะตรงช่วงหนกคิ้วนะคะทาบริเวณช่วงหนกคิ้วเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะตรงตำแหน่งหมายเลขหนึ่งใต้คิ้วใช่ไหมคะใต้คิ้วท้ายช่วงเลยนะคะเวลาปัดเนี่ยปัดนะฮะจะมีแปรเนี่ยเป็นซ้ายขวาได้เลยนะคะ